งานนี้มีสะดุ้งเบิร์ดแฟนแตงโมโพสต์ถึงใครเรื่องเงินอ่านแล้วถึงกับจี๊ดจากกรณี6จำเลยคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเจรจาค่าเยียวยากับแม่นักแสดงสาวโดยตกลงกันได้ด้วยดีวางเงินจำนวน2ล้านบาทต่อหน้าศาลและยินยอมจ่ายเงินอีกจำนวน 30,000 บาทต่อเดือนให้แม่แตงโมเป็นเวลา20ปีโดยไม่ตกถึงทายาทหรือจนกว่าแม่จะเสียชีวิตโดยทางด้านแม่ของแตงโมพอใจล่าสุดเบิร์ดแฟนแตงโมได้โพสต์ภาพไปกินข้าวกับเพื่อนที่มีการถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนโดยเป็นภาพเจ้าตัวชูนิ้วกลางพร้อมแคปชั่นเจ็บระบุว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆว่ะไม่มีตังค์กินไม่ได้นะงานนี้ชาวเน็ตหลายคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเห็นด้วยกับโพสต์ของเบิร์ดพร้อมทั้งเดากันเล่นๆว่าโพสต์นี้น่าจะเกี่ยวกับการได้รับเงินของคุณแม่ด้วยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ